ป่วยใช่ไหมล้มค่ะล้มเรียกว่าล้มคือจริงๆเป็นไมเกรนเป็นแบบเหมือนโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าช่วงไหนเครียดมากๆพักผ่อนไม่พอมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบคือมันจะเหมือนคนตาบอดอ่ะคือจะแบบตาบอดไปเลยแล้วก็ต้องแบบไปฉีดยาเข้าเส้นเท่านั้นที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะมันอันตรายขนาดไหนบ้างคือถ้าได้รับยาทันท่วงทีอ่ะมันไม่เป็นไรไงแต่พอดีวันนั้นยาเขาหมดเสร็จปุ๊บธุระติดพันยังไม่เสร็จทีคุณหมอบอกว่าไม่ควรเกิน20นาทีหลังจากมีอาการแวบแรกคืออาการตาผ้าจะมาก่อนถ้าตาผ้าแล้วเนี่ย20นาทีภายใน20นาทีสามารถรับยาทันเนี่ยมันจะไม่หนักแต่พอดีวันนั้นเนี่ยยาหมดงานไม่เสร็จก็เลยยาวไปทะลุประมาณ2ชั่วโมงได้ประมาณนั้นเกินไปก็เลยแบบน็อกเลยน็อกเลยถ้าเกิดมันร้ายแรงสุดขนาดก็คือตามองไม่เห็นเลยอ่ะคือเหมือนมันมองกันอย่างเงี้ยแล้วก็มองไม่เห็นเลยใช่คือเหมือนตาบอดอะค่ะแล้วก็แบบหัวจะปวดแบบบีบมากแล้วก็ตาก็จะบอดเลยแล้วก็คลื่นไส้ใช่ไหมมีคลื่นไส้ร่วมด้วยอะไรครับทำให้เรากลัวไหมครับกลัวไหมอะคะก็คือจริงๆรู้ตัวว่าเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็ต้องดูแลตัวเองคือถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกเพราะว่าจริงๆมันคงไม่ถึงขนาดแบบโอเคโอจะเอาจะถือไม้เหรอลูกขอพี่หรือยังขอพี่หรือยังโอเคมันคงไม่ถึงขนาดที่แบบจะรักษาคือมันไม่ใช่อาการที่รักษาได้มันต้องรักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องดูแลตัวเองกินยาให้ทันค่ะจริงพี่เกดเป็นห่วงอะไรบ้างก็เป็นห่วงมากนะครับเป็นห่วงแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วจริงจริงเรื่องงานของแนทเนี่ยเป็นงานที่แบบเหมือนปล่อยวางไม่ค่อยจะได้นะก็งานค่อนข้างจะเยอะด้วยแต่ไหนจะต้องดูแลครอบครัวอีกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆขั้นใหญ่เขางดงานเลยครับไม่รับงานแล้วอยู่กับลูกเลยอยากนะถ้าเป็นไปได้แต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากครับผมจ้าหนูยอมไหมคะเกิดเขาอยากให้พักงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าคือตัวนัทเองนัทก็แบบมีภาระเยอะก็เป็นห่วงลูกแบบบริษัทของลูกน้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูน่าไม่ลือลูกเห็นความสนไหมครับเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเด็กชายดีจ้าครับจริงๆพี่เห็นเคยขอไหมว่าอยากให้จริงคือขอให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นผมรู้ว่าเขาเป็นคนติดงานมากแล้วก็เป็นคนชอบทำงานเวลาอยู่บ้านเฉยสักวันสองวันเนี่ยจะหงุดหงิดแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเครียดเนาะแม่ถือโอเคแต่ก็มีแรงไปดูอ่ะใช่ค่ะใช่ดูเรื่องน้องว่าเขาตอนนี้กี่ขวบนี่จ้ากี่ขวบครับขวบ5เดือนครับขวบ5เดือนแล้วตอนนี้ครับก็พัฒนาการร่างกายแข็งแรงดีมากดูจากน้ำหนักนะลูกเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเก่งไงใครหล่อยกมือขึ้นใครยกมือใครหล่อยกมือขึ้นยกมือขึ้นฝั่งนู้นหน่อยยกมือขึ้นโอเคจ้าหล่อหวายใครชมเหมือนขี้ตู่วุ้ยขี้ตู่เป็นยังไงก็ถ้าวางก็ไปนู้นแล้ววางไม่ได้ไม่รู้ใส่ฐานกี่ก้อนคือค่อนข้างจะปล่อยนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยก็คือให้พยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของแม้กระทั่งการเจ็บตัวบางทีวิ่งล้มเงี้ยเราก็ต้องปล่อยให้เขารู้ว่าออกทำแบบนี้มันจะเจ็บนะมันจะอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องให้ลุกตัวเองพยายามให้เขาช่วยตัวเองได้มากที่สุดเพราะจริงๆแล้วผมว่าเด็กที่เติบโตต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยสังคมเราต้องเป็นสังคมที่ต้องแบบต้องการการเอาตัวรอดสูงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องสอนให้เขาตัวรอดได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กคือจริงๆเราไม่เล็กแบบโง่ไม่เลยไม่โอ๋เลยแต่มีแม่เขาโอ้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นตัวผมเองอ่ะผมไม่โอ้เลยเหมือนเลี้ยงแบบลูกผู้ชายครับก็ลุยๆเป็นแผลก็เป็นอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสครับที่คุณแม่มีบทไหมครับคุณพ่อปล่อยเขาดุอะค่ะพี่เหมือนเห็นอย่างเงี้ยพี่เห็นดุนะแม่จะเป็นคนตามใจอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบไม่อย่าไปดุลูกขนาดนั้นสิแบบมันดุไปปะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบว่าเขาก็บอกว่ามันไม่ได้คนนึงต้องมีคนนึงที่มีคนหนึ่งต้องทำให้เขาเชื่อคนหนึ่งเพราะจริงเขาอยู่ในวัยที่ค่อนข้างจะมีความคิดของตัวเองคือจริงเด็กทุกคนเป็นนะครับผมถามหลายๆคนแล้วก็ทั้งคุยจากประสบการณ์ตรงจากหลายๆท่านเงี้ยคือลูกในวัยใกล้2ขวบเนี่ยเป็นวัยที่เขาเป็นนายของตัวเขาเองเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็ยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องยังไม่สามารถจะพูดคุยกันได้ชัดเจนก็จะเป็นแบบเนี้ยครับจริงๆพอๆกันอะคือพอมีลูกแล้วมันเป็นเหมือนแบบมีแก้วตาดวงใจนะช่วยทำให้แบบเวลาเหนื่อยๆมาเจอหน้าลูกก็สบายใจหายเหนื่อยเนาะแทนคนที่สองหยุดก่อนกรุณาหยุดก่อนโ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 นอยากมีน้องไหมครับก็อยากมีน้องไหมลูกโน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 โ
No ยังตอนยังแบบยังไม่มีแพลนตอนนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ยังแบบคนนี้ก็ยังไม่โตพอแล้วเราก็ยังต้องทำงานกันอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทิ้งระยะสักแป๊บนึงครับก็คงคิดว่าคุณยายมองตาขวางเลยนะคิดว่าจะต้องอยากให้มีต้องให้คนแรกก็ช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนกันทีว่าตรงว่าจะมีคนที่สองหรือเปล่าครับแต่ยังไม่ปิดอู่แน่นอนยังไม่ได้ปิดอู่ครับยังไม่ปิดแต่ยังไม่เปิดอยู่ในระยะพักการประกอบการชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยจริงเราเคยคิดได้อย่างแบบมีเพื่อนเออลูกอะไรคือมุมนึงก็เป็นห่วงเขากลัวเขาจะหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาโตขึ้นมีพี่น้องก็ดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อีกมุมนึงก็แต่เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ที่ใส่รองเท้าเขาไม่ใช่เขาก็น่าจะแบบดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยคือยังตกลงกันไม่เบ็ดเสร็จยังอยู่ในหมดตกลงแต่จริงมีความแพลนเอาไว้ไหมว่าจะมีอยากมีคนที่สองมีไหมอยากมีคนที่สองไหมเดี๋ยวตอบอีกทีได้ไหมตอนนี้ถามตอนนี้ยังดีกว่าคนแรกก่อนครับ